วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าทรงเห็นอนาคตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังเมื่อเราศึกษาพระธรรมเยเรมีย์เราจะเห็นภาพของพระเจ้าในมุมที่ชัดเจนละเอียดในทุกๆด้านนะครับในการที่พระเจ้าลงโทษเพราะคนของพระเจ้าคนที่พระองค์ทรงรักหรือในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นบุตรที่เรารักถึงแม้เราจะขับไล่เขาไปแม้เราจะตีสอนเขาอย่างรุนแรงแต่เราก็ยังไม่เคยลืมเราก็ยังทรงยังคงระลึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาหัวอกของพระเจ้าเป็นเหมือนบิดามารดาที่เคี่ยนตีลงโทษลูกๆไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามลูกก็ยังคงเป็นลูกเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเราจะทำบาปจะล้มลงในความผิดความบาปมากมายครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับว่าคงไม่มีใครเอาแล้วคงใช้การไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่นะครับพระเจ้ายังคงระลึกถึงเราเรายังใช้การได้ยังเป็นลูกของพระเจ้ายังอยู่ในความห่วงใยของพระองค์เสมอและในพระธรรมตอนนี้ที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับเยเรมีย์บทที่31นะครับพระเจ้าบอกว่าถึงวันเวลานั้นพระองค์จะมองเขาในอนาคตว่าพระองค์จะนำเขากลับมาคืนสู่สภาพเดิมและจะให้เขามีความสุขมีความชื่นชมยินดีเหมือนครั้งก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะถูกขับไล่ไปเป็นเชลยก่อนที่เขาจะถูกตีสอนก่อนที่เขาจะตกระกำลำบากพระเจ้าจะนำทุกสิ่งทุกอย่างคืนมาให้กับเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระองค์คุณผู้ฟังครับขอให้การศึกษาพระธรรมของพระเจ้าวันนี้ให้เราได้รับข้อคิดและมุมมองในหลายๆด้านในมุมที่พระเจ้าทอดพระเนตรดูชีวิตของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีย์บทที่31ข้อ1ถึงข้อ40ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมเยเรมีย์บทที่31ข้อ1ถึงข้อ40มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพวกเฉลยกลับมาด้วยความร่าเริงยินดีพระยาเวตรัสดังนี้ว่าในครั้งนั้นเราจะเป็นพระเจ้าของทุกตระกูลแห่งอิสราเอลและเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราพระยาเวตรัสดังนี้ว่าชนชาติที่รอดตายจากดาบได้รับความโปรดปรานในถิ่นทุรกันดารเมื่ออิสราเอลแสวงหาการหยุดพักพระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงเราจะสร้างเจ้าอีกและเจ้าจะถูกสร้างใหม่โออิสราเอลพรหมจารีเจ้าจะหยิบรัมมนาขึ้นมาอีกและจะออกไปเต้นรำกับผู้ที่สนุกสนานกันเจ้าจะปลูกสวนองุ่นบนภูเขาสมาเรียอีกผู้ปลูกก็จะปลูกและใช้ผลนั้นเพราะว่าจะมีวันเมื่อคนเฝ้ายามจะร้องเรียกอยู่ในเขตแดนเทือกเขาเอฟราอิมว่า
จงลุกขึ้นให้เราไปยังสิโยนเถิดไปเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของเราเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าจงร้องเพลงด้วยความยินดีเพื่อยาโคบและเปล่งเสียงโห่ร้องท่ามกลางประมุขของบรรดาประชาชาติจงเป่าร้องสรรเสริญและกล่าวว่าขอพระยาเวทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดเถิดคือคนที่เหลืออยู่ของอิสราเอลนี่แน่เราจะนำพวกเขามาจากแดนเหนือและจะรวบรวมเขาจากส่วนที่ไกลที่สุดของพิภพมีคนตาบอดคนขาขยเยกอยู่ท่ามกลางเขาผู้หญิงที่มีครรภ์และผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรจะมาด้วยกันเขาจะกลับมาที่นี่เป็นหมู่ใหญ่เขาจะมาด้วยการร้องไห้และเราจะนำเขากลับด้วยการปลอบใจเราจะให้เขาเดินข้ามลำธารน้ำในทางราบซึ่งเขาจะไม่สะดุดเพราะเราเป็นบิดาแก่อิสราเอลและเอฟราอิมเป็นบุตรหัวปีของเราบรรดาประชาชาติเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวและจงประกาศพระวจนะนั้นในแผ่นดินชายทะเลที่ห่างออกไปจงกล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงกระจายอิสราเอลนั้นจะรวบรวมเขาและจะดูแลเขายังกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของตนเพราะพระยาเวทรงไถ่ยาโคบไว้แล้วจะได้ไถ่มาจากมือที่แข็งแรงเกินกว่าเขาเขาทั้งหลายจะมาร้องเพลงอยู่บนที่สูงแห่งสิโยนและเขาจะปราบปลื้มเพราะสิ่งดีของพระยาเวเพราะเมล็ดข้าวเหล้าองุ่นและน้ำมันเพราะลูกแกะและโคชีวิตของพวกเขาจะเหมือนกับสวนที่มีน้ำรดและเขาจะไม่อ่อนระอาอีกต่อไปแล้วพวกหญิงพรหมจารีจะเปรมปรีในการเต้นรำทั้งคนหนุ่มและคนแก่จะรื่นเริงเราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความชื่นบานเราจะปลอบโยนเขาและให้ความยินดีแก่เขาแทนการไว้ทุกข์เราจะให้ปุโรหิตอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์และประชากรของเราจะพอใจด้วยสิ่งดีของเราพระยาเวตรัสดังนี้แหละพระยาเวตรัสดังนี้ว่าได้ยินเสียงในเมืองรามาเป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้นางราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบุตรทั้งหลายของตนนางไม่รับคำปลอบโยนในเรื่องบุตรทั้งหลายของตนเพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วพระยาเวตรัสดังนี้ว่าระงับเสียงร้องไห้คร่ำครวญไว้เสียเถิดและระงับน้ำตาจากตาของเจ้าเสียเพราะว่าการงานของเจ้าจะได้รับรางวัลพระยาเวตรัสดังนี้แหละและเขาทั้งหลายจะกลับมาจากแผ่นดินของศัตรูพระยาเวตรัสว่าเรื่องอนาคตของเจ้ายังมีหวังเพราะพวกลูกของเจ้าจะกลับมายังประเทศของเขาเองเราได้ยินเอฟราอิมคร่ำครวญว่าพระองค์ทรงตีสอนข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ถูกตีสอนอย่างลูกโคที่ยังไม่เชื่องขอทรงนำข้าพระองค์กลับเพื่อข้าพระองค์จะได้กลับสู่สภาพเดิมเพราะพระองค์ทรงเป็นพระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์เพราะหลังจากที่ข้าพระองค์หันกลับข้าพระองค์ก็กลับใจและหลังจากที่ข้าพระองค์รับคำสั่งสอนแล้วข้าพระองค์
ก็ตีขาตัวเองด้วยความเสียใจอย่างยิ่งข้าพระองค์อับอายและขายหน้าเพราะข้าพระองค์ต้องทนรับความเสื่อมเสียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยังหนุ่มอยู่นั้นเอฟราอิมเป็นบุตรชายที่รักของเราเป็นลูกที่เราชื่นชมไม่ใช่หรือเพราะเราจะพูดกล่าวโทษเขาตราบใดเราก็ยังระลึกถึงเขาอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจึงถวิลหาเขาเราจะมีความเมตตาต่อเขาแน่พระยาเวตรัสดังนี้แหละจงปักป้ายชี้ทางไว้สำหรับตนจงทำป้ายนำทางไว้สำหรับตัวจงพิจารณาให้ดีถึงทางหลวงคือทางซึ่งเจ้าดำเนินไปนั้นอิสราเอลพรหมจารีเอ๋ยจงกลับเถิดจงกลับมายังเมืองเหล่านี้ของเจ้าลูกสาวผู้กลับสัตว์เอ๋ยเจ้าจะทะเลถลายอยู่อีกนานสักเท่าใดเพราะพระยาเวทรงสร้างสิ่งใหม่บนพิภพคือผู้หญิงล้อมผู้ชายพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเมื่อเราให้เขากลับสู่สภาพเดิมเขาจะใช้ถ้อยคำต่อไปนี้ในแผ่นดินของยูดาและในเมืองทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งคือโอที่อยู่แห่งความชอบธรรมเอ๋ยผู้เขาบริสุทธิ์เอ๋ยขอพระยาเวทรงอวยพรเจ้ายูดาและเมืองทั้งสิ้นนั้นทั้งบรรดาชาวนาบรรดาผู้ที่ท่องเที่ยวไปมาพร้อมกับฝูงแกะของเขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันที่นั่นเพราะเราจะให้จิตใจที่อ่อนแรงนั้นอิ่มและทุกจิตใจที่อ่อนระอาเราจะให้อิ่มบริบูรณ์เมื่อนั้นข้าพเจ้าตื่นขึ้นและมองดูและการนอนหลับของข้าพเจ้าก็เป็นที่ชื่นใจข้าพเจ้าคุณผู้ฟังครับเนื่องด้วยพระวจนะธรรมของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่31นี้มีทั้งหมด40ข้อนะครับผมจะขออ่านให้คุณผู้ฟังฟังถึงแค่ข้อที่26นี้นะครับและหลังจากนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสนะครับอยากจะหนุนใจท่านให้กลับไปอ่านด้วยตัวท่านเองจนจบในข้อที่40นะครับตอนนี้จบพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ1ถึงข้อ26นะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมเยเรมีบทที่31นี้นะครับเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันเอาไว้ว่าบริบทของพระธรรมเยเรมีนั้นไม่ได้เขียนเป็นแต่ละบทแต่ละบทแล้วก็เวลาห่างกันไล่กันเป็นลำดับขั้นแบบนั้นนะครับอย่างบทที่31เนี้ยนะครับเป็นการเขียนพระธรรมของพระเจ้าที่เขียนขึ้นก่อนการที่ยูดาห์และก็อิสราเอลจะถูกบาบิโลนรุกรานในครั้งแรกนะครับซึ่งก็ข้ามไปในตอนต้นอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นภาพสรุปย่อเกี่ยวกับการที่อิสราเอลจะได้กลับคืนสู่สภาพเดิมในยุคสุดท้ายซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์ที่ปะปนอยู่ในบทนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องพระพรต่างๆในยุคพันปีนะครับนั่นคือคำพยากรณ์หนึ่งที่เกี่ยวกับการเข่นฆ่าบรรดาผู้ไร้ความผิดที่เบ็ดเลเฮมนะครับและก็มีหลายบทหลายข้อความที่กล่าวถึงลางร้ายและความมืดมนที่พวกอิสราเอลและพวกยูดาจะได้พบเจอนะครับดังนั้นขอให้เราเข้าใจในเรื่องบริบทของพระธรรมเยเรมีนะครับแม้ว่าจะเป็นบทที่31แต่ว่าเหตุการณ์นี้ได้เขียนขึ้นก่อนที่จะถูกบาบิโลนรุกรานในครั้งแรกนะครับซึ่งในข้อที่1ของเยเรมีบทที่31พระคัมภีร์กล่าวว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าในครั้งนั้นเราจะเป็นพระเจ้าของทุกตระกูลแห่งอิสราเอลและเขาทั้งหลาย
จะเป็นประชากรของเราในพระคำของพระเจ้าตอนนี้จุดเน้นอยู่ที่คำว่าในวาระนั้นซึ่งจะพูดถึงเหตุการณ์วันแห่งพระยาเวที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะกล่าวถึงคนอิสราเอลตอนสิ้นยุค7ปีและการเข้าสู่ยุคพันปีนะครับพระสัญญาของพระเจ้านั้นชัดเจนซึ่งในวันนั้นพระยาเวพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของครอบครัวทั้งปวงของคนอิสราเอลนะครับนี่บอกเป็นในที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพวกเขาจะได้กลับสู่สภาพเดิมโดยสมบูรณ์และการกลับใจเชื่อของทุกๆตระกูลของอิสราเอลนั้นจะมาถึงพระเยซูคริสต์และในวันนั้นเองพวกเขาทุกคนก็จะได้เป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่โดยพันธสัญญาเท่านั้นแต่เขาจะได้รับการทรงสร้างใหม่นะครับในพระธรรมตอนนี้ยังได้พูดถึงชนชาติหรือประชากรส่วนที่เหลือของอิสราเอลซึ่งรอดชีวิตมาจากยุค7ปีซึ่งเราจะพบในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ14ที่กล่าวเอาไว้ว่าแต่พระเจ้าประทานปีกของนกอินทรีใหญ่2ปีกแก่หญิงคนนั้นเพื่อว่านางจะบินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้พ้นหน้างูตัวนั้นไปยังสถานที่ของนางซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด1วาระ2วาระและครึ่งวาระคำพยากรณ์ชัดเจนนี้ได้พูดเกี่ยวกับการที่อิสราเอลจะถูกปกปักรักษาเอาไว้ในถิ่นทุรกันดารในช่วงครึ่งหลังของยุค7ปีที่นั่นเองนะครับพระเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาและปกป้องชาวยิวจากการรบกวนของประเทศอื่นๆในช่วงวันมืดมิดเหล่านั้นแห่งยุค7ปีที่ต่อสู้พวกเขาคำพยากรณ์ตรงนี้เยเรมีได้พูดถึงเหตุการณ์เดียวกันนี้เหมือนกับที่อยู่ในพระธรรมวิวรณ์ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับและในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับก็ได้กล่าวถึงประชาชาติอิสราเอลเป็นหลักนะครับกำลังบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์คืออิสราเอลด้วยความรักชั่วนิจนิรันดร์และในความเมตตานั้นพระองค์ได้ทรงชักนำอิสราเอลให้มาหาพระองค์เองนะครับสิ่งนี้กล่าวถึงการทรงเลือกสรรของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติหนึ่งและประชาชาติหนึ่งของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักพวกเขาพระองค์จึงชักนำพวกเขาให้กลับมาหาพระองค์ในช่วงวันแห่งพระยาเวเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติหนึ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงเลือกคริสตจักรในพระเยซูคริสต์เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์นั้นพูดถึงการทรงเลือกที่เน้นกลุ่มคนเป็นหลักมากกว่าที่จะเน้นตัวปัจเจกบุคคลนะครับนั่นก็คือพระเจ้าทรงเลือกชนชาติหนึ่งก็คือชนชาติอิสราเอลและในอับราฮัมแล้วพระองค์ได้ทรงเรียกอีกหมู่ชนหนึ่งนั่นก็คือคริสตจักรในองค์พระเยซูคริสต์ออกมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าผู้ใดก็ตามที่ต้องการอยากจะพบพระองค์ก็จะพบพระองค์ได้เมื่อเราอยู่ในคริสตจักรและอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับการสร้างใหม่และการกลับสู่สภาพเดิมในอนาคตของคนอิสราเอลที่จะกลับมาในแผ่นดินของพวกเขานั้นได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนนะครับซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงงานรื่นเริงต่างๆที่อิสราเอลจะรื้อฟื้นขึ้นมานะครับนั้นพูดถึงวาระแห่งความสุขและความชื่นชมยินดีภาพเหล่านี้นะครับพรรณนาเป็นเหมือนกับการกินเลี้ยงในงานวันแต่งงานและก็ภาพของการ
แต่งตัวสวยงามการเต้นรำประกอบกับเครื่องดนตรีต่างๆที่เป็นการเฉลิมฉลองนะครับซึ่งนี่กล่าวถึงวาระที่จะมาถึงเมื่อความชื่นบานและความสุขที่แท้จริงของอิสราเอลจะเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงครอบครองในยุคพันปีนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่านี่คือหนึ่งในบทของพระคัมภีร์ที่งดงามที่สุดนะครับใจความหลักของพระธรรมบทนี้คือการสำแดงความรักของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์แนวคิดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ทั้งในทางปฏิบัติและเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับดังนั้นเยเรมีจึงเลือกที่จะสื่อสารผ่านภาพที่อาจจะบอกว่าเป็นภาพลวงตาอันสลับซับซ้อนและเข้มข้นใจความบางส่วนในพระธรรมตอนนี้อาจจะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ในส่วนอื่นๆอาจจะเป็นเหมือนคำอุปมานะครับเมื่อเราได้อ่านพระธรรมเยเรมีตอนนี้เราอาจจะคิดในใจว่าสงสัยว่าเยเรมีนั้นได้อ่านพระธรรมสดุดีบทที่23มาแน่ๆจึงเขียนแบบนี้นะครับแต่สำหรับในกรณีนี้การที่ภาพเหล่านี้เป็นเหตุการณ์จริงหรือเป็นภาพสมมุตินั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าพระเจ้าทรงกำลังเฉลิมฉลองและการทรงเรียกให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมในความชื่นชมนี้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์เนื่องจากพระองค์ทรงคืนดีกับบรรดาลูกของพระองค์แล้วในเวลานี้ดังนั้นคนที่คิดว่าหนังสือเล่มนี้มีแต่ความมืดมนและความหดหู่จึงอยากจะให้เราลองพิจารณาใคร่ครวญถึงพันธสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงประทานไว้ในบทนี้ซึ่งมีมากกว่า50พันธสัญญานะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเยเรมีที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเรื่องความเป็นไปความเศร้าโศกเสียใจที่เขียนเอาไว้ในข้อที่15นั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะคิดว่านางราเชลในพระคัมภีร์ตอนนี้คือนางราเชลที่เป็นแม่ของโยเซฟซึ่งเป็นคนจริงๆหรือไม่บางทีพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็อาจจะกำลังพูดถึงราเชลในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมารดาเป็นคุณแม่สังเกตได้ว่าพระธรรมตอนนี้บรรยายภาพถึงความเป็นผู้ชายและความเป็นผู้หญิงที่มีหลากหลายมุมนะครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ทรงประกาศถึงเรื่องความหวังในอนาคตไว้ณที่นี่อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้เกิดความชื่นชมแบบนี้ได้ผู้อื่นไม่สามารถทำได้เหมือนพระองค์เหมือนพระเจ้าของเรานะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ34ได้กล่าวเอาไว้ในตอนท้ายว่าพระยาเวตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยความผิดบาปของเจ้าและจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้านะครับนอกจากว่าพระองค์จะลบล้างความผิดบาปให้อภัยความผิดบาปของเราในอดีตแล้วยังไม่พอพระเจ้ายังไม่จดจำและไม่ระลึกถึงความผิดบาปแต่เดิมนั้นอีกเลยนะครับดังนั้นให้เราชื่นชมยินดีและหมดทนาขอบพระคุณพระเจ้าในการอภัยบาปของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราอย่าให้ใจเราไปท้อแท้ท้อถอยหมกมุ่นกับความบาปในอดีตแต่ให้เราลืมสิ่งเหล่านั้นน้อมตัวไปข้างหน้าและมองหาแต่สิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเรานะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อน
ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับนี่คือความจริงเนื้อสิ่งอื่นใดคือพระองค์ทรงไทยเกินกล่าวใครคำบางถูกทรมานสุดแสนจะบั่นมองไม่ทนเจ็บปวดดวงใจจนร้องไห้กล่ำกลืนฟื้นทนความตายไม้ใจจะช่วยประชาให้รอดจากตายสุขสบายนิรันดร์เป็นขวัญใจไม่วันองค์ราชันนั้นทรงนามเยซูองค์ทรงใช้เชื่อแล้วไม่ต้องตายยอมน้อมลงกราบไหว้พระบาทไทยเป็นเจ้าทรงนามเยซูผู้คิดเอ็นดูปวงข้าจนวายชีพชีวาเพราะปวงข้าคนผ่านขอจงวางใจเชื่อในผู้อาภิบาลนามท่านเยซูผู้ทรงแสนดียังไม่มีใครเท่าเป็นหวังพวกเราเหลือจะเฝ้าพันนานาแล้วไม่ต้องตายยอมน้อมลงกราบไหว้พระบาทไทยเป็นเจ้าทรงนามเยซูผู้คิดเอ็นดูปวงข้าจนวายชีพชีวาปลอบปวงข้าคนผ่านขอจงวางใจเชื่อในผู้อาภิบาลนามท่านเยซูผู้ทรงแสนดียังไม่มีใครเท่าเป็นห่วงพวกเราเหลือจะเฝ้าพันนา